จากกรณีนะคะที่โลกโซเชียลค่ะกำลังกล่าวถึงน้องวีนะคะหรือนายวีรพงษ์แซ่หานค่ะอายุ18ปีนะคะหนุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งมีดีกรีนะคะเป็นถึงว่าที่นิสิตจุฬาคณะสัตวแพทย์ด้วยนะคะแหมก็เพิ่งจะสอบติดสัตวแพทย์จุฬาค่ะงานนี้นะคะน้องวีเลยเปิดใจค่ะกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นแยกทางกันไปเมื่อประมาณ 6-7 ปีก่อนค่ะตนนั้นอาศัยอยู่กับแม่นะคะที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเนื่องจากฐานะค่อนข้างยากจนค่ะตนก็อยากจะแบ่งเบาภาระของคุณแม่นะคะจึงตั้งใจเรียนเพื่อหาทุนการศึกษากระทั่งได้รับทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลจุฬานะคะจบม.6 ก็ได้เกรดเฉลี่ย 3.92 ค่ะจึงได้ใช้ผลการเรียนนี้นะคะยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยค่ะจนสอบติดคณะสัตวแพทย์จุฬานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะยังได้ทุนประเภทกอของมูลนิธิจุฬาภรณ์นะคะทั้งค่าเล่าเรียนค่าอาหารและก็ค่าที่พักตลอดจนจบการศึกษาอีกด้วยค่ะโดยตนนะคะก็เผยว่าอยากหาเงินนะคะไปใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตอนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยค่ะจึงได้มาสมัครเป็นรปภ.นะคะปัจจุบันนั้นทำงานมาได้2เดือนกว่าแล้วโดยตนจะลาออกในสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะตนกับคุณแม่เนี่ยต้องเดินทางไปมอบตัวแล้วก็ทำสัญญารับทุนที่จุฬาค่ะก็ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะน้องเขาอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะโดยน้องวีนะคะยังมีเป้าหมายว่าจะหางานทำนอกเวลาเรียนเพื่อหารายได้เสริมไปด้วยพร้อมทั้งยังฝากนะคะส่งกำลังใจแล้วก็ข้อคิดสำหรับทุกคนค่ะบอกว่าทุกอาชีพนะคะหากมีความตั้งใจจริงไม่ว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็จงทำตามเป้าหมายที่ตนหวังไว้ขอเพียงไม่ท้อขยันแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะก็จะประสบความสำเร็จได้ทุกคนค่ะแหมก็มีข้อคิดดีๆนะคะแล้วก็นะก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยค่ะเรียกว่าทั้งเก่งแล้วก็ขยันนะคะมีความกตัญญูค่ะเอาข่าวดีๆมาฝากกันนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากสนุก .com นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า